Welcome, Mr. Christopher Wright! Listen now to Chris, you know he's saying something. Oh, oh, oh yeah. Yo, 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 what's up everybody in the house? I know what you think. โอ้โหคนโคตรเยอะเลยเต็มไปหมดเลยสงสัยบัตรขายหมดจริงๆด้วยแต่ครึ่งนึงแม้ก็บัตรฟรีก็อย่างเงี้ยนะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างอยู่ดีๆแม่งญาติมาจากไหนไม่รู้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยรวยแล้วยังจะเค็มอีกอ่ะโอ้ถ่ายพวกที่มันจ่ายตังมาแม่งรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆแม่งได้บัตรฟรีมานะกูโดนด่าเละแน่ๆเลยโอ้ยเราห้ามให้เขารู้เด็ดขาดโอเคไม่เป็นไรโอ้ยส่วนโอ้ยสองแถวหน้านี่คงจะเซ็งมากเลยเพราะถ้ารู้ว่าแม่งเพิ่มตังค์อีก200นะก็ได้นั่งเก้าอี้โรงหนังดีๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาคงไม่มานั่งตรงนี้หรอกรวมถึงไอ้พวกที่อยู่บนระเบียงอีกเอาไงดีวะเนี่ยมันจะด่ากูไหมว่ามันจะคิดไม่ดีกับกูไหมวะเนี่ยเอาไงดีวะเอาไว้สงสัยถึงเวลาที่กูจะต้องพูดแล้วล่ะยืนใบแดกมานานแล้วเอาโอเคเดี๋ยวคนดูก็ต้องรำคาญกูแน่ๆเลยกูจะกลัวอะไรวะเนี่ยในเมื่อกูก็เตรียมตัวมาเต็มที่ไม่เป็นไรนะพูดผิดพูดถูกพูดดีไม่ดีขำไม่ขำไม่เป็นไรหรอกขอให้ทำให้เต็มที่แล้วกันเรามีจุดประสงค์ที่ดีสักอย่างคนดูก็คงเข้าใจนะวันนี้ก็เป็นแค่ครั้งแรกของเราก็คงใช้กำลังใจเราโดยตบมือดังๆแน่ๆเลยโอ้โหอย่างกับทุกคนอ่านใจผมออกเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานของผมนะครับคริสอันซีนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรอบสุดท้ายนะครับซึ่งทีมงานเราได้ล็อกประตูกันแล้วนะครับเพราะรอบสุดท้ายนี่นะครับจะเป็นรอบปล่อยของนะครับอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะครับเอาแต่กูไม่น่ามาเลยรอบนี้นะครับก็เรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับชาวไทยทุกท่านครับสำหรับชาวไทยทุกท่านนะครับที่กลัวการพูดภาษาอังกฤษครับโอ้ยผมนะครับเจอมาเป็นร้อยๆคนแล้วครับอาจารย์คริสครับผมนี่แหละครับไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งครับผมแบบผมเวลาผมเจอฝรั่งหนึ่งคนนะครับผมกลัวมากครับผมแบบตื่นเต้นผมเหงื่อแตกผมไม่รู้จะพูดอะไรครับผมกลัวพูดผิดพูดถูกผมไม่กล้าพูดผมกลัวคนไทยที่อยู่รอบๆข้างเขาจะด่าว่าผมโง่ผมมึงช่วยดูกูนิดนึงนะผมอยู่ตรงนี้นะครับต่อหน้าคน600คนครับ600คนนะครับระหว่างผมอยู่กับคน600คนกับคุณอยู่กับฝรั่ง1คนเนี่ยนะครับผมว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคราวหน้าสำหรับใครที่ยังเป็นโรคที่กลัวฝรั่งหรือพูดภาษาอังกฤษหรือกล้าไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยครับว่าคิดถึงวันนี้ครับคิดถึงวันนี้สิครับว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์คริสยังคุยต่อหน้าคน600คนได้กูก็ต้องคุยต่อหน้าฝรั่ง1คนได้วะกลัวอะไรวะเนี่ยไม่ต้องกลัวครับคุณเตรียมตัวดีๆคุณฝึกภาษาอังกฤษไว้ผมเนี่ยนะครับจะเป็นทั้งกำลังใจและกำลังหัวสมองให้คุณคริสรักทุกคนเลยโอเค thank you นะครับช่วยรักษาพลังแบบนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับเรื่องแรกนะครับหลายคนเนี่ยนะครับชอบบอกผมครับว่าอาจารย์คริสครับผมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเวลาผมพูดภาษาอังกฤษไปกับฝรั่งเนี่ยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆผมมีอยู่แค่ไหนนะครับผมก็ซัดหมดเลยครับแล้วผมรู้สึกครับทุกครั้งที่ผมพูดภาษาอังกฤษฝรั่งครับฝรั่งก็จะทำหน้าแบบนี้ครับทำหน้าเฉยๆแล้วก็มองหน้าผมแบบเฉยๆมากครับเวลาฝรั่งเขามองหน้าผมเฉยๆแบบนี้มันแปลว่าเขาไม่เข้าใจผมใช่ไหมครับผมบอกไม่ใช่ครับ
คุณดีใจได้เลยครับเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยนะครับเขาพร้อมจะช่วยคุณเสมอครับเมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้าใจคุณครับเขาจะทำท่าทางแบบนี้ครับ excuse me what I don't understand can you say that again what again please explain that for me please เขาจะมีการช่วยคุณตลอดเวลาครับดังนั้นนะครับคุณพูดไปเต็มที่เลยครับถ้าฝรั่งทำหน้าเฉยๆแบบนี้นะครับแปลว่าเขาเข้าใจคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่กลับกันครับเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งครับใช่ไหมฮะเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเนี่ยนะครับเวลาฝรั่งนะครับพูดกับคนไทยแล้วคนไทยทำหน้าแบบนี้ครับส่วนมากแล้วแปลว่ากูไม่เข้าใจมีฝรั่งหลายคนนะครับเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยครับเขาบอกคริสแมน you have to come to my English class ผมบอก why they love everything I teach they're always happy they understand everything ผมบอก are you sure show me okay man come to my class ผมเข้าไปดูครับผมเข้าไปดูฝรั่งเนี่ยนะครับสอนภาษาอังกฤษคนไทยมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับแล้วผมขอบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือเวลาชาวไทยเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งส่วนมากแล้วจะได้คำภาษาอังกฤษมาแค่6คำครับ6คำนี่คืออะไรครับ hello yes no okay thank you goodbye ยังไงครับถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับโรงเรียนไทยเนี่ยคุณครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหม hello how are you today I'm fine thank you man อยู่แค่นี้แต่ถ้าครูฝรั่งเขาไม่เป็นอย่างนี้ครับเขาจะมาถึง hello everybodyแล้วครูก็นะครับแล้วนักเรียนก็จะบอกว่า hello หลังจากนั้นครับฝรั่งก็จะเริ่มซัดเลยครับ my name is John I'm your English teacher today and I want to tell you that English is very important for you because you got to learn it man if you learn English you can speak English you can have lots of opportunities in the world you make lots of money you get a lot of good jobs and then you know what you can go abroad and you can go ahead and enjoy yourself and open your world open the doors in your life and you know it's going to be so fun that you speak English do you understand เด็กไทยทุกคนก็จะตอบ yes แต่ถ้าไม่ตอบ no เดี๋ยวฝรั่งแม่งจี้เลยครับHey, what don't you understand? Oh, no, I understand now. Do you have any questions? No. ประธานมี yes ฝรั่งถาม what is your question? กูยังไม่ได้เรียบเรียง what where when why verb to be เลยฝรั่งถาม is everything okay? Okay then I'll see you next week. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye bye. เวลาชาวไทยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในห้องเนี่ยนะฮะแล้วเราจะมีการยิ้มกันใช่ไหมครับฝรั่งเขานึกว่าคุณแฮปปี้อยู่นะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าบ้านเราเนี่ยครับมีรอยยิ้มอยู่หลายแบบมากยิ้มทั้งน้ำตายิ้มแย่แย่ยิ้มเศร้าๆนะครับเรามียิ้มหลายยิ้มครับผมจะบอกครับว่ายิ้มที่คุณเห็นเนี่ยนะครับในห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งก็คือยิ้มงานเข้าเวลาฝรั่งมาครับปุ๊บนะครับฝรั่งเข้ามาคุยกับคุณปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะยิ้มยิ้มฝรั่งนึกว่าคุณแฮปปี้ครับแต่ที่คุณเลือกคิดสวยเลยกูสวยต้องเลือกกูด้วยฝรั่งก็เลยคิดครับ they're happy they like my class ผมบอกเลย bullshit you don't know what you're talking about ฝรั่งนะครับเขาบอกครับ Thailand the land of smiles คุณนึกเหรอครับว่าเขาชมว่าเรายิ้มน่ารักอันนั้น 50% อีก 50% คือ we don't say anything we only smile ก็ถึงเรียกว่า Thailand the land of smiles no speak only smile เขาบอกนะครับว่าเวลาชาวไทยเนี่ยนะครับพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งบรรยากาศนะครับจะเหมือนหนังเรื่องนี้ครับเคยดูหนังเรื่องThe Matrix ไหมครับThe Matrix ครับเคยดูไหมฮะ The Matrix ฮะเคยดูว่า The Matrix ว่าเมื่อกี้กูก็ยังงง Matrix คือเรื่องอะไรวะอ๋อ Matrix กูเข้าใจแล้วที่คีนูรีฟเล่นไง Matrix คือเรื่องอะไรวะก็เรื่องเดียวกันแหละครับแต่ฝรั่งเรียก Matrix เราเรียก Matrixในหนังเรื่อง The Matrix นะครับ The Matrix นะครับถ้าคุณจำได้ครับในภาคที่1ครับ Keanu Reeves จะมีท่าที่ดังมากครับก็คือท่าตีกันเชียงกลบกระสุนจำได้ไหมครับโจรมาครับใส่แว่น Mr. Anderson โจรยิงมา100นัดครับ Keanu Reeves เป็นไงบ้างครับมาโดนนัดสุดท้ายเหมือนกับเวลาฝรั่งเขาพูดกับภาษาอังกฤษกับเราครับเขายิงมา100คำไอ้ชุบมันคำไอ้ชุบคิดยืดเทนเป็นชุบได้ชุบเป็นคำที่เราเป็นคำที่เราแล้วเ
มาโดนคำสุดท้ายฝรั่งยิงโอเคโอเคเวลาเราฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นครับโรคหนึ่งที่ผมเห็นนะครับจากการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมานานมากนะครับก็คือโรคนี้ครับเราจะเรียกว่าโรค yes syndrome โรค yes syndrome นั่นนะครับก็คือโรคที่เราจะเห็นบ่อยๆครับเวลาชาวไทยไม่เข้าใจที่ฝรั่งพูดเวลาชาวไทยไม่เข้าใจนี่นะครับเวลาฝรั่งพูดนะครับจะมีวิธีจัดการกับปัญหานี้3แบบฝรั่งยิงมาฮ่าปะชะพะฮ่าฮ่าฮ่าพูดมาเดี๋ยวนะบางคนก็จะยิ้มครับคือแบบเออไปแล้วบางคนครับจะเป็นพวกซาดิสครับฝรั่งยิงมาฮ่าชะพะคันไปชะมาเคยไปชะมาไปไหม again please okay ฮ่าชะพะคันไปชะมาไปชะมาไปชะมาไป again please okay ฮ่าชะพะคันไปชะมาไปชะมาไปชะมา one more time please okay ฮ่าชะพะคันไปชะมาไปชะมาบางครั้งเนี่ยนะครับ again please มาประมาณ4รอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจครับสุดท้ายเราทำอะไรครับ yes ตัวอย่างครับผมเคยทำงานนะครับในร้านอาหารไทยนะครับที่อังกฤษครับแล้วในร้านอาหารไทยที่อังกฤษเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีนะครับพนักงานชาวไทยหลายท่านนะครับแบบ import มาจากเมืองไทยนะครับลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าสู่ร้านอาหารไทยกันเลยนะครับเขาจะมีปัญหาคือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่อยากจะทำงานร้านอาหารไทยที่อังกฤษผมเคยเจอครับมีครั้งนึงครับฝรั่ง3คนครับกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่นะครับแล้วก็สั่งอาหารนะครับกับพนักงานเสิร์ฟนะครับเป็นน้องผู้หญิงคนนึงที่เพิ่งมาจากเมืองไทยแบบยังไม่แข็งแรงนะฝรั่งก็บอก Can I have one ไก่ห่อใบเตย Yes sir ไก่ห่อใบเตย one moment นะครับก็ไปสั่งไก่ห่อใบเตยมาปุ๊บเอาไก่ห่อใบเตยมาเสิร์ฟที่โต๊ะปิ๊ชฝรั่งครับมันก็มองไปที่ไก่ห่อใบเตยครับแล้วมันก็หยิบขึ้นมาแล้วมันก็มองครับแล้วมันก็ถามครับ Excuse me Yes sirIs this ไก่ห่อใบเตย Oh yes sir ไก่ห่อใบเตย And where's the chicken Oh chicken inside sir Okay And are the leaves edible คือแปลว่าใบไม้เนี่ยกินได้หรือเปล่า Again sir Are the leaves edible One more time sir Are the leaves edible Speak slow ฝรั่งจัด slow motion ให้เลยครับAre the leaves edible? น้องคนนี้คิดในใจใช่ค่ะแต่ว่าอะไรวะ Yes. Enjoy your meal, sir. พี่คริสคะพี่คริสคะผมล้างแก้วอยู่ในครัวครับอะไรอะไรพี่คริสคะฝรั่งมันมาถามหนูค่ะว่าอะบะบะบะเบิ้ลคืออะไรคะอะไรนะมันถามครูว่าแบบไก่ห่อใบเตยมันอะบะบะเบิ้ลหรือเปล่าอะไรนะไหนๆพาพี่ไปดูซิได้เลยค่ะพี่ทางนี้ค่ะก็เดินไปครับยังไม่ถึงโต๊ะเลยครับคุณจะเห็นนะครับฝรั่งนะครับ3คนนั่นนะครับนั่งกินไก่ห่อใบเตยกันแบบนี้ครับกินแม่งทั้งเปลือกเลยครับตัวแรกนะครับฝรั่งคนแรกนะครับกระเพาะควายครับเขากินไปแล้วก็บอก this is great this is good food ส่วนคนที่สองครับกินเข้าไปครับแล้วก็คือกระเพาะไม่ค่อยควายก็เลยส่วนในตัวที่สามนะครับฝรั่งคนที่สามก็กำลังมองๆเหมือนแบบงงๆเหมือนพวกสุนัขที่แบบทำท่างงๆแบบกินได้จริงเหรอวะผมก็คิดใจทำไมฝรั่งมันไม่ค่อยมีความคิดผมก็ถาม excuse me sir you're not supposed to eat the leavesฝรั่งครับฮะ what คนหนึ่งที่กำลังกินอยู่นะครับดึงใบไม้จากคอยไงครับฝรั่งด่าเลยครับ but your staff said it's edible oh edible I'm so sorry sir oh man free food โอเค sir ต้องให้ฝรั่งกินข้าวฟรีครับผมฟรีประมาณ70ปอนด์นะครับวันนั้นก็ประมาณ 3-4,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนั่นครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีนะครับหนังสือ Pocketbook Chris Unseen ที่แมทช์คู่กับโชว์นี้นะครับอยากจะมอบให้กับผู้หญิงสักท่านหนึ่งนะครับแต่ขอให้ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่1นะฮะ1ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยได้มั้ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับและ2เป็นคนที่ฮาฮามีใครอยากจะเสนอถ้าคุณไม่อยากจะเสนอตัวคุณให้นะครับคนข้างๆคุณชี้เลยก็ได้ครับเอาไอ้นี่เอา
ให้เจ้าของตัวเขารู้สึกเป็นนอมินีก็ได้ครับไอ้กับผมก็เป็นนอมินีมาตลอดแล้วครับคุณอยากจะนอมินีใครก็นอมินีไปมีไหมฮะมีไหมฮะหนังสือหนึ่งเล่มมูลค่า175บาทครับเอาละครับมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วฮะเอาไงฮะเอาไงฮะโอเคอันนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษแน่นะสัญญาเฮ้แต่มากับฝรั่งอะไม่แฟร์แน่เลยอะไหวเปล่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแน่ๆนะฮะชวนนะฮะสัญญายังไม่เก่งนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาครับตึ้ง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 You have to promise me you are not going to help her. You're not going to translate anything at all. Thank you very much. And do you speak Thai, by the way? นิดหน่อยแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมวันนี้ลองดูละกันโอเคเหมือนอยู่ Safari World เลยครับทุกคนแถวนี้ห้ามแปลนะครับถ้าคุณแปลนะครับทีมงานเราจะเอาข้าวสารเสกมาสาดใส่คุณหมดเลยครับชื่ออะไรครับเกดค่ะคุณเกดนะครับคุณเกดครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณเป็นภาษาอังกฤษสัญญานะครับห้ามแปลห้ามอะไรทั้งสิ้นนะฮะคำถามถามว่าคุณเกด Do you have testicles yes or no Sometimes เอ้ยคุณเกดครับ Sometimes do you know คุณรู้ไหมครับว่า testicle แปลว่าอะไรครับ No เห็นไหมฮะผมพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วครับคุณเกดเอาหนังสือไปเลยแค่นี้ไม่รู้อะไรก็ตอบเลยครับไม่รู้อะไรก็ตอบเลยครับคุณเกดครับทีมงานขอคำด้วยนะเมื่อกี้ผมถามคุณเกดว่า Do you have testicles แปลว่าคุณมีลูกอัณฑะหรือเปล่า I feel sorry for you sir You are with a man Sometimes a man Tomorrow a ladyWelcome to Thailand, sir. In Thailand, we have lots of gatay. คุณเกดเห็นไหมฮะคุณเข้าใจยังคุณเกดไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียเซลล์ครับขำๆกับผมไปมีผู้หญิงมาเป็นร้อยๆศพแล้วครับคุณเก๋ไอ้คุณเกดโทษทีที่ผมเนี่ยนะครับไปถามว่าDo you have testicles? อย่างเช่นโบสถ์บ่ายนี้กับรอบเมื่อวานนี้นะครับผมไปถาม Do you have testicles? บางคนก็ตอบครับ Yes กูมีหลังจากนั้นผมก็ถาม And how many do you have? เธอจะมีการปรึกษากับครม.ที่มาข้างๆเธอครับเฮ้ยกี่อันวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเท่าไหร่ดีอ่ะสี่แล้วกันI have four. หอยตรงเต็งยังไม่ได้เอาออกสักโลฝรั่งบอก Amazing Thailand Unseen Thailand เวลาคุณเจอคำถามมึนๆจากฝรั่งแบบนี้ที่คุณไม่เข้าใจคำเนี่ยนะครับคุณเกดวันนี้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อคุณประภาสีครับคุณประภาสีเนี่ยนะครับทำงานอยู่บริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งครับและคุณประภาสีนะครับมีนามว่าคุณยูมินผมก็ถามฝรั่งครับ Why do you call herคุณยูมีนเพราะคำว่ามีนเนี่ยนะครับมีนแปลว่าใจร้ายถ้าใครเรียนมหาลัยมีนก็แปลว่าค่าเฉลี่ยเอ๊ะมีนก็แปลว่าความหมายผมเลยถามฝรั่ง Why do you call her คุณยูมีนฝรั่งไล่ผมฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับฝรั่งเนี่ยนะครับบอกให้กับคุณประภาสีนะครับคุณประภาสี Can you please book me a plane ticket to Brussels please คุณประภาสีก็งงๆครับ Whereplease book me a plane ticket ช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้หน่อย to Brussels please คุณประภาสีก็บอก you mean Brazil soccer Ronaldinho จอนก็บอกนะครับเจ้านายบอก no คุณประภาสี I don't mean Brazil the country I mean Brussels you know Brussels no what do you meanคือทุกครั้งที่คุณประภาสีไม่เข้าใจอะไรที่ฝรั่งพูดนะครับเธอจะพูดประจำครับ you mean what do you mean what do you mean เพื่อเป็นการเช็คตลอดเวลาครับถ้าคุณยังไม่มีคำนี้อยู่ในระบบร่างกายคุณชิดลูกคุณช่วยรีบใส่เข้าไปในระบบของคุณเลยครับ what do you mean สำคัญมากครับส่วนฝรั่งนี่นะครับก็บอกครับ Brussels you know the capital city of
Belgium. Oh, you want to go to Belgium, Brussels? One plane ticket. Okay, I organize for you. นายฝรั่งบอกผมครับว่าถ้าเป็นชาวไทยคนอื่นๆกูคงได้ไปบราซิลแน่ๆลงเครื่องบินครับแล้วก็มึนๆแทนที่จะเจอฝรั่งผิวขาวนะครับเจอโอวาริอาโอวาวาวาแต่อย่าเสียเซลล์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกคุณนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาคือเราไม่เข้าใจกันนะเราไม่เข้าใจกันบางครั้งเนี่ยนะครับคุณคุยกับเขาเขาไม่เข้าใจคุณคุณเสียเซลล์มากพอคุณคุยไปหนึ่งชุดปุ๊บเขาก็ยืนมึนๆแล้วก็เหมือนกูโง่กูไม่พูดกับฝรั่งอีกแล้วเกลียดพูดภาษาอังกฤษผมมีข่าวดีครับคุณผู้ชมต่อไปนี้ไปนะครับคุณคิดแบบนี้ครับเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าฝรั่งเขาไม่เข้าใจคุณเนี่ยนะฮะคุณคิดอย่างนี้เลยครับความผิดมึง 50% ทำไมมึงไม่เข้าใจภาษาตัวเองนี่กูพูดภาษาอังกฤษนะเว้ย I'm speaking EnglishDon't you understand your language? ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่กล้าหรือมึนๆเรื่องแกรมม่าผมก็มีข่าวดีมาบอกครับถ้าคุณยังเรียบเรียงเป็นประโยคไม่ค่อยได้คุณเอาภาษาอังกฤษทุกๆคำที่คุณอยากจะพูดนะครับโยนออกไปให้หมดปุ๊บแล้วก็บอกฝรั่งว่ามึงช่วยใส่ในประโยคเอาเองอย่าไปเสียเซลล์เพราะฝรั่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับเขาไม่คุ้นเคยนะครับกับภาษาอังกฤษแบบบ้านเราเขาไม่คุ้นเคยแบบสำเนียงไทยแต่เขาก็ต้องมาประเทศไทยแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะช่วยเราเขาต้องพยายามที่จะช่วยเข้าใจเข้าใจมั้ยครับนั่นแหละครับ so 50% คือของเราเราก็ต้องพยายามเรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแต่เขามาเมืองไทยเขาก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจไม่ใช่เหมือนฝรั่งบางคนนะครับคือถ้าคุณไม่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงเขา I don't understand then excuse me come on try you got to help แล้วก็กลับกันครับคุณผู้ชมเวลาฝรั่งพูดกับคุณมาแล้วคุณไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรคุณก็คิดเหมือนเดิมครับว่าความผิดมึงก็อีก 50% ทำไมครับคุณผู้ชมทุกวันนี้แน่นอนภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่แข็งแรงมากก็โอเค 50% แต่ปัญหาที่บางครั้งคุณไม่เข้าใจฝรั่งเวลาเขาพูดนะครับก็เป็นเพราะหนึ่งฝรั่งบางคนมาเมืองไทยแล้วพูดเร็วๆครับเฮ้ยจะไปไหน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 จะรีบไปตายเหรอถามมันครับ Do you want to die tomorrow or something tomorrow never dies James Bond man calm downมึงจะรีบไปตายที่ไหนพูดเร็วเหลือเกินมึงมาเมืองไทยมึงไม่เห็นเหรอว่ากูเป็นคนไทยภาษาอังกฤษกูไม่แข็งแรงซัดซะแล้วเร็วๆๆๆบางคนเนี่ยนะครับซัดเป็นแอคเซนต์มาครับอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะเคยเจอชาวอินเดียชาวนี่บอก Excuse me can I get a bottle of water sorry sir Can I get a bottle of water what sir Get me a bottle of water what hey do you speak English or what คุณต้องคิดในใจครับ Yes I do Do you speak English I don't understand your accent บางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งก็ไม่ยอมดูตัวเองครับเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษกับชาวไทยชอบใส่ภาษาอังกฤษแบบยากๆพูดทำไมครับใส่อีดงอีเดียมสลงสแลงเพียบเลยครับก็ไม่เห็นเลยครับว่าเราเป็นชาวไทยแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาโอ้โหใส่อีดงอีเดียมใส่ภาษายากๆทั้งที่บางครั้งพูดง่ายๆก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าผมกำลังพูดอะไรนะครับผมกลับสถานการณ์ให้คุณดูก็ได้ครับวันนี้นะครับคุณรู้จักชาวไทยคนนึงไอ้ชาวโทษทีชาวฝรั่งคนนึงครับชาวฝรั่งคนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะฮะกำลังเรียนภาษาไทยกำลังฝึกภาษาไทยอยู่นะกำลังฝึกภาษาไทยอยู่ครับวันนี้ครับคุณจะพาฝรั่งคนนี้อ่ะเราจะเรียกฝรั่งทุกคนว่าจอนคุณพาจอนไปข้ามถนนคุณบอกจอนป่ะข้ามถนนคุณพาจอนไปยืนที่สี่แยกครับปุ๊บคุณมีอยู่2วิธีในการบอกจอนครับวิธีที่1คือวิธีง่ายๆจอนเดี๋ยวข้ามถนนเนี่ยระวังรถด้วยนะจอนบอกโอเคครับเดี๋ยวผมระวังรถเองครับกับแบบที่2คุณพาจอนนะครับไปที่สี่แยกแล้วคุณก็บอกจอนว่าจอนอะไรครับเดี๋ยวจอนข้ามถนนเนี่ยนะดูตาม้าตาเรือด้วยแล้วคุณก็เดินไปจอนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นั่นนะครับจะยืนมึนๆอยู่ที่สี่แยกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะเริ่มคิดครับดูตามาทาเรือมาคือ horse where is the horse เรือคือ boat
ดูเอ้ยโบ๊ทมีตาด้วยเหรองงครับงงใช่ไหมฮะ so ดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีวิธีการพูดภาษาแบบง่ายกับแบบยาก so ฝรั่งมาเมืองไทยเขาก็ต้องช่วยครับวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งประโยคให้คุณนะครับฝากไว้นะครับเวลาฝรั่งเขาพูดภาษาอังกฤษกับคุณมาแบบซัดมาแบบเร็วบ้างซัดแอคเซนต์แปลกๆบ้างนะครับซัดยากๆมาบ้างนะครับแล้วคุณมึนๆนะครับแล้วถ้าฝรั่งเขาแบบยืดอึดอัดแล้วนะครับคุณพูดอย่างนี้กับเขาเลยครับ excuse me can you speak Thai จบแค่นั้นเองใช่ can you speak Thai ฝรั่งจะได้รู้สึกตัวเออใช่ I'm in Thailand they speak Thai they don't speak English เข้าใจไหมฮะเรื่องแรกของเราวันนี้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองนั่นเองครับนะฮะอยากจะพูดภาษาอังกฤษนะครับใจของคุณต้องแข็งแรงครับ you gotta have a strong heart บางคนเนี่ยนะครับผมเห็นเรียนมา10ปีแต่ถ้าใจไม่แข็งไม่กล้าพูดสักอย่างนะครับเรียนไปอีก10ปีก็ไม่เวิร์คครับเข้าใจไหมฮะเรื่องต่อไปครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับวันนี้เราเริ่มช้าไปนิดนึงนะฮะทุ่มประมาณทุ่มครึ่งนะฮะประมาณทุ่มครึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าเราเข้ากันมาช้านะครับสำหรับหลายๆฝรั่ง a few foreigners here todayI'm sorry we started late. Welcome to Thailand. 7 o'clock is 7:30. You know, just a little bit. But you've got to understand. You cannot blame us. The traffic is bad. Every time we're late, it's because of traffic. And all the ฝรั่งเซ่ Yeah, แต่ถ้ารถติดคุณก็ออกเร็วๆกว่านี้สิ แต่ขอบอกครับ You don't know the Thai traffic well enough.Huh? You don't. The traffic. แต่คุณผู้ชมที่เป็นชาวไทยครับสังเกตไหมครับผมไม่ใช้คำว่า traffic jam. ผมจะใช้ the traffic is bad. ทำไมครับถ้าเราใช้คำว่า traffic jam นั่นนะครับถ้าคุณอยากจะบอกฝรั่งว่ารถไม่ค่อยติดคุณจะพูดยังไงครับ traffic a bit jam. traffic jam small. traffic ถ้ารถไม่ติด traffic no jam.มันฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับ so เราจะพูดอย่างนี้ครับ the traffic is bad เพราะคุณสามารถขยี้ได้ the traffic is very bad the traffic is damn bad โคตรติดรถไม่ติดเลย the traffic is not bad รถไม่ค่อยติด the traffic is not very bad หรือจะใช้รถค่อนข้างติดก็จะใช้ the traffic is quite bad หรือจะใช้คำนี้ก็ได้ครับ the traffic is pretty bad pretty ก็พูดได้นะครับคุณผู้ชม pretty เนี่ยนะครับ pretty หลายๆคนจะรู้ว่าแปลว่าสวยหรือแปลว่าสาวๆตามงานมอเตอร์โชว์แต่ภาษาอังกฤษนะครับคำว่า pretty ก็สามารถแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับไม่เชื่อฝรั่งชอบเล่นมุกนี้กับสาวๆคุณสมศรี yes you know what what you are pretty really yeah pretty ugly ฝรั่งถามครับ why is the traffic so bad in Thailandผมก็บอกครับ Well you know why ถนนไม่เยอะพอ Not enough roads Too many cars Public transportation Bad Not enough ปัญหาหลักครับที่ผมวิเคราะห์มาเพิ่มครับก็คือฝนนั่นเองครับ Rain สังเกตไหมครับทุกครั้งนะครับที่ฝนตกรถจะต้องติดคุณรู้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรผมเนี่ยนะครับวิเคราะห์มาหลายปีมากครับแล้วผมได้คำตอบนะครับชาวกรุงเทพนะครับเราจะมีโรคจิตอ่อนๆอยู่โรคหนึ่งครับคือฝนตกเมื่อไหร่กูอยากจะออกไปขับรถเล่นไม่เชื่ออ่ะคุณสังเกตดิครับเวลาฝนตกครับเฮ้ยฝนตกรีบไปดีกว่าเดี๋ยวรถติดคิดอย่างนี้ทั้งเมืองไงฮะก็เลยออกไปเจอกันบนถนนไงถูกต้องไหมอย่างคุณดูครับวันอังคารที่ผ่านมาครับไม่รู้ใครอยู่บนท้องถนนวันอังคารที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะโอ้โหฝนเริ่มตกบ่ายสามครับผมมาเซ็นทรัลเวิลด์ตอนห้าโมงครับโอ้ my god รถติดนะครับอย่างกับเป็นลานจอดรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะฮะคือบ่ายสามปุ๊บนะครับผมสังเกตผมอยู่ออฟฟิศผมนะครับทุกคนบอกอาจารย์ไปกันนะทำไมอะฝนตกต้องรีบไปเดี๋ยวรถติดก็คิดอย่างนี้ทั้งเมืองไงฮะก็เลยติดผมว่าคราวหน้าฝนตกเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมติคุณเห็นนะครับฝนตก6โมงเช้าตีห้าทุกคนจะรีบตื่นมาเลยครับโอ้ตายตายฝนตกเรารีบไปดีกว่าคุณอยู่บ้านดีกว่าครับอยู่ออฟฟิศดีกว่านะครับไปก็รถติดอยู่แล้วนะครับปัญหาที่สองนะครับของรถติดนะครับทำไมรถถึงติดก็แน่นอนครับคนขับรถช้า slow drivers เยอะมากครับบนท้องถนนเมืองไทยครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับเจอบนทางด่วนนะครับผมขับรถอยู่นะครับมาแล้วช้าครับเจอนะครับรถคันนึงค่อยๆคลานอยู่เลนขวาบนทางด่วนนะครับทั้งที่มีป้ายสีเขียวบอกว่าขับช้าๆชิดซ้ายผมก็ขับตามครับนะครับเปิดไฟกระพริบไม่ยอมขยับกดแต่ปิ๊บๆไม่ยอมขยับเซ็งแซงนะครับแล้วก็ผ่านด้ว
วยกันที่เป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วผมก็ขับครับแล้วก็คือมองครับว่าใครคือเจ้าของรถคันนี้คุณจะเห็นครับปกติเวลาขับรถเนี่ยเราขับรถแบบนี้ใช่ไหมแต่เจ๊ที่ขับรถคนนั้นครับเขาขับรถแบบนี้ครับคุณเคยเห็นไหมครับแบบเจ๊บางคนก็จะขับรถเหมือนเขากลัวพวงมาลัยจะหลุดออกจากรถนะครับเขาเลยต้องแบบกอดพวงมาลัยไว้ขับช้าๆนะครับอย่างกับอยู่สนามแรลลี่เนี่ยนะครับผมก็ผ่านไปผมก็มองครับเขาก็มองมากผมครับแบบโมโหครับแล้วก็ทำอย่างนี้ครับด่ากูทำไมแม้ถ้ามึงขับรถแรงๆอย่างที่มึงด่ากูเนี่ยมึงคงจะขับรถประมาณ120แล้วผมก็แซงไปครับเขาขับตามครับมึงคุณจะเห็นครับนี่กระจกหลังครับมีเจ๊คนนึงขับมานะครับทำไมไม่ขับรถอย่างนี้ตั้งแต่แรกผู้หญิงบางคนครับคุณขับรถผ่านนะฮะคุณขับผมก็ขับครับช้าไม่คันนี้ก็อีกชายคนละแซงปุ๊บครับปุ๊บมองครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังทำแบบนี้ครับกำลังขับรถนะแต่มือทำแบบนี้ครับใครจับพวงมาลัยวะคนบางคนครับขับรถครับผมแซงมาปุ๊บครับน้องทำไมรถคันนี้ขับช้ากูหลับอยู่เดี๋ยวกูถึงที่หมายมึงช่วยปลุกกูด้วยโอ้ my god slow drivers ขับรถเร็วกว่านี้นิดนึงครับต่อไปนะครับเหตุผลที่เราขับรถกันนะครับเหตุผลที่รถติดนะครับ accidents อุบัติเหตุครับในประเทศไทยมีเยอะมากและอุบัติเหตุแบบคลาสสิกแบงคอกที่เห็นได้ในกรุงเทพที่เดียวฝรั่งทุกคนคอนเฟิร์มว่าใช่มีแท้ในกรุงเทพทีเดียวคือการที่รถชนแบบ4คันติดกันครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบรถไฟครับเคยเห็นไหมครับตึ๊ก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 4คันซ้อนนะฮะเหตุผลหลักนะครับที่ผมเนี่ยนะครับวิเคราะห์แล้วว่าทำไมรถถึงชนแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เป็นเพราะหนึ่งชอบขับรถกันแบบจี้ตูดกันมากคือไม่เผื่อเลยครับว่ารถคันหน้าเนี่ยมันจะมีเบรกกระทันหันไม่ครับกูขับรถกูจะตามไปนะครับกับ2ก็เป็นเพราะว่าในประเทศไทยทุกวันนี้มีสิ่งล่อตาล่อใจข้างทางเยอะมากอย่างเช่นที่ถนนลาดพร้าวกับหลายถนนเดี๋ยวนี้คายโยตี้ออกมาเต้นข้างถนนกันเพียบเลยครับไปดูลาดพร้าว3ทุ่มเนี่ยฮะ 3-4 ทุ่มนะครับคุณจะเห็นครับยืนกันนะครับบางคนก็มานี่เดี๋ยวกูเต้นให้มึงดูมานี่ก่อนมานี่ก่อนกูเต้นให้มึงดูมานี่ก่อนแล้วผมสารภาพครับวันนั้นนะครับกูก็ขับรถอยู่ลาดพร้าวก็ขับแล้วก็อุ้ยเซ็กซี่อุ้ยอีตุ้มตุ้มข้างหลังก็ชนตุ้มตุ้มตุ้มสี่คันครับแม่งเป็นผู้ชายหมดเลย คือคงจะดูอีร้านคอยตี้กันนี้กันทุกคันนะครับก็ดีนะครับเป็นผู้ชาย4คัน4คนก็กูนัดเจอประกันในร้านคอยตี้เลย ประกันโทรมาถามพี่เจอที่ไหนครับร้านคอยตี้ตรงลาดพร้าวซอยตรงนี้แหละครับเจอในร้านเลยครับใช่มึงเข้ามาในร้านแล้วกันนะถ้ามึงอยากจะอยู่ก็อยู่ต่อได้เลย